ชีวิตของเราก็เปรียบเหมือนดวงไฟนะถ้าไฟในห้องนี้มีหลอดเดียววันหนึ่งมันดับขึ้นมาห้องนี้ก็มืดหมดเลยแต่ถ้าเรามีอยู่4ดวงถ้ามันดับดวงหนึ่งแสงสว่าง3ดวงก็ยังเหลืออยู่ก็เปรียบเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกันถ้าเรามี1อาชีพอย่างที่ผมเคยสัมผัสมาก็คืออาชีพนักบินวันหนึ่งเขาไม่จ่ายเงินเราขึ้นมาชีวิตเราก็มีสัตว์ต่อการดำรงชีพเหมือนกันถ้าเรามีอาชีพ 3-4 อาชีพก็ยังคอยหล่อเลี้ยงครอบครัวเราได้สวัสดีครับผมกัปตันนาวาตรีราชิตสันปะแก้วครับพร้อมที่จะนำพาทุกท่านเดินทางไปสู่ความอร่อยแล้วครับหลังจากจบจำเรียนการบินก็มาอยู่กองทัพ9ปีครับมาอยู่แอร์ไลน์ประมาณ6ปีครับรวมเป็น15ปีครับสำหรับเที่ยวบินนี้ท่านจะได้พบกับความอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูตุ๋นหมูสดเล้งซุปเปอร์ตีนไก่ตอนที่ผมเป็นกัปตันรายได้ประมาณ 300,000 กว่าบาทตอนนั้นบริษัทประกาศหยุดทำการบินนะครับช่วงแรกไม่ได้บินใหม่ๆความรู้สึกเขาบอกว่าคนตกงานรู้สึกเฟลรู้สึกความสำคัญในตัวเองลดลงก็รู้สึกท้ออยู่พักหนึ่งเหมือนกันพอหันหน้าไปดูลูกดูภรรยาดูครอบครัวนะครับที่เราต้องรับผิดชอบนะครับก็ทำให้มีกำลังใจที่จะกลับมาสู้ชีวิตจะทำอะไรก็แล้วแต่มีความสุขกับสิ่งที่ทำช่วงที่เราบินแล้วก็สนุกกับการบินนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปบินแล้วใช่ไหมฮะก็ขายเสื้อผ้าขายในออนไลน์ไลฟ์สดขายใน Facebook นะครับมาอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นจึงมาขายก๋วยเตี๋ยวนี้ครับเริ่มเปิดตั้งแต่เดือนสิงหาครับไม่ใช่คนทำกับข้าวถามว่ายากไหมยากครับที่ทำทุกอย่างทุกขั้นตอนที่อยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผลถึงลูกค้าที่แค่เรื่องการลวกเส้นให้มันพอดีนี่ก็ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรครับเลือกวัตถุดิบเลือกหมูนะครับเลือกสมุนไพรที่มาใช้อย่างผักอย่างอะไรต่างๆเราก็ต้องเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีวัตถุดิบที่พี่ทำนะคัดหมูเลือกหมูเอามาหมักการทำน้ำซุปดูหมูที่ตุ๋นนะครับก็ต้องเป็นหมูที่สดที่ใช้กระดูกเยอะพอสมควรก็เลยหวานกระดูกใส่ใบเตยด้วยข้าวหอมเข้าไปใหญ่การปรุงสมุนไพรต้องเอามาคั่วก่อนอย่างผักบุ้งเราก็ต้องหั่นให้มันกำลังทานอร่อยอ่ะไม่ยาวเกินไปไม่เล็กเกินไปเงี้ยฮะก็ต้องใส่ใจเนาะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าหั่นทุกอย่างพี่ก็ทำเองหมดเส้นเราก็พิถีพิถันในการเลือกไปเลือกเส้นบะหมี่ที่เขาเป็นแฮนด์เมดอาทิตย์หนึ่งเขาจะทำครั้งหนึ่งแล้วก็เส้นจะเหนียวนุ่มอร่อยครับลูกค้าตอบรับเยอะไหมจากเมื่อก่อนก็ปกติประมาณ 70-80 ชามต่อวันครับตอนนี้ยอดขายก็ประมาณ200กว่าชามนะครับต่อวันก็ถือว่าเยอะมากต้องขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะครับขอบคุณมากครับอย่างผมเนี่ยสัมผัสมาแล้วนะครับการตกงานเนี่ยถ้าเราไม่รีบตั้งสติให้ไวจะทำให้เรายิ่งเฟลเข้าไปใหญ่อยากจะหาแรงจูงใจนะครับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพลังจากตัวเองอยากให้คิดเหมือนคนจบใหม่นะทุกคนไฟแรงงานอะไรก็ได้ที่เราทำได้ไม่แน่ว่างานที่เราทำในตอนที่เราตกงานเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้คนเราไม่ได้เริ่มอยู่ดีๆนับไป9ที่100ได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องเริ่มจาก9ที่1 9ที่2 9ที่3แล้วคุณจะไปถึง9ที่100ตอนนี้ก็สนุกนะครับยิ่งคนเยอะก็สนุกแต่ว่าต้องขออภัยคนเยอะมากก็ดูแลไม่ทั่วถึงเนาะเรียนเชิญทุกท่านครับก๋วยเตี๋ยวเรือกัปตันนะครับก็อยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ30นะครับอยู่ในหมู่บ้านกฤษฎานครครับอยู่ที่ปากซอย8ครับ